สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ See Nothing นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากแยกพักขนงนะครับหรือบริเวณตรงนี้ครับเริ่มต้นที่สุขุมวิท71นะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่แยกพระขนงนะครับเดี๋ยวบรรยากาศถนนสุขุมวิทจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกับผมพร้อมไปเลยครับแยกข้างหน้าก็คือเป็นแยกพระขนงนะครับจะเห็นว่าสายไฟด้านซ้ายมือคุณผู้ชมก็ยังมีอยู่นะครับสายไฟก็ยังไม่ได้เอาลงดินนะครับจากแยกพระขนงนะครับนี่ครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกพระขนงเข้าสู่ถนนพระรามที่4นะครับข้างหน้าคุณผู้ชมก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้าพระขนงนะครับหลังจากเลยแยกพระขนงมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมครับซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นว่าฟุตบาทปรับปรุงใหม่นะครับสายไฟก็ได้เอาลงดินกันไปแล้วนะครับไม่เห็นสายไฟเลยนะครับนี่นะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีพักขนงนะครับอยู่ด้านบนนะครับการจราจรจากแยกพักขนงเข้ามาทางด้านสุขุมวิทด้านในนะครับสู่ถนนเพลินจิตก็ช่วงนี้การจราจรก็ยังไม่ค่อยคับคั่งเท่าไหร่นะครับดังที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าก็สามารถยังขับได้คล่องอยู่นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางจากแยกพระขนงนะครับไปจนถึงแยกเพลินจิตนะครับหรือหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศจากแยกพระขนงไปสู่แยกเพลินจิตเซ็นทรัลเวิลด์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้เส้นทางนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่มีรถไฟฟ้าด้านบนนะครับซึ่งตั้งแต่มีรถไฟฟ้ามานะครับถนนสุขุมวิทก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับคุณผู้ชมที่เคยอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่รถไฟฟ้าจะเข้ามานะครับจะผ่านมาคุณผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกว่าถนนสุขุมวิทเมื่อก่อนเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมถ้าเคยอยู่บริเวณเส้นนี้หรือว่าเคยใช้เส้นนี้สมัยที่รถไฟฟ้ายังไม่ได้ผ่านนะครับเป็นยังไงนะครับกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนึกออกเลยครับว่าถนนสุขุมวิทเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับอย่างแรกที่ผมเห็นก็คือเขาเอาสายไฟลงดินนะครับแล้วก็ห้างเกิดขึ้นมากมายนะครับคอนโดสูงๆนะครับเกิดขึ้นมากมายอย่างซ้ายมือคุณผู้ชมน่าจะเป็นโฮมโปรนะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ไม่ค่อยได้ผ่านมานะครับประมาณ20กว่าปีมันก็เปลี่ยนไปเยอะครับเมื่อก่อนส่วนมากข้างๆก็จะเป็นแค่ห้องแถวครับห้องแถวต้องสองข้างทางยาวเลยครับส่วนมากห้างก็จะมีอยู่แต่นู่นนะครับตรงที่เพลินจิตนะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้างบนเป็นสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยนะครับว่ามีห้างเกิดขึ้นครับสายไฟก็เอาลงดินกันหมดนะครับแต่ว่าเอาลงดินแค่เฉพาะถนนนะครับแต่ว่าเข้าไปในซอยก็ยังมีอยู่นะครับสายไฟยังไม่ได้เอาลงนะครับก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นริมถนนนะครับจะเห็นว่าฟุตบาทปรับปรุงใหม่สายไฟเอาลงดินทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้ผมวิ่งตรงเข้าไปสู่เพลินจิตนะครับซึ่งสองข้างทางก็จะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะครับดูสวยงามมากครับดูสวยงามแล้วก็ไม่มีสายไฟมาเกะกะครับในนี้กทมก็พยายามที่จะเอาสายไฟลงดินไปเรื่อยๆนะครับอ
นี่ครับถ้าห้องแถวสมัยก่อนก็ยังพอมีเห็นอยู่นะครับแต่ว่าต้องธุรกิจก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับคุณผู้ชมก็ชมวิวไปเรื่อยนะครับผมก็จะขับไปเรื่อยนะครับแล้วก็บรรยายให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับอะไรผมไม่ทราบผมก็จะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เนี่ยครับ20กว่าปีเพิ่งจะผ่านมาวันนี้ครับซึ่งมันก็เคยเห็นตามสื่อนะครับก็มันก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าวันนี้จะมาเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะครับสวยงามครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับพอมาถึงช่วงนี้ครับการจราจรก็เริ่มจะหนาแน่นนะครับพอเลยจากมาจากแยกผ่านแยกเอกมัยมาครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแล้วก็วันที่ผมมาถ่ายนี่ก็อากาศร้อนมากครับรถก็จะหยุดบ้างวิ่งบ้างนะครับถือว่าขับรถชมเมืองครับท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นครับซึ่งถนนสุขุมวิทก็ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่รถติดอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเวลาเที่ยงนะครับถ้าเป็นเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับโอ้โหแทบจะไม่ขยับครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีที่มีรถไฟฟ้าด้านบนนะครับผมก็จะซอกแซกไปตามช่องที่รถมอเตอร์ไซค์สามารถที่จะแทรกไปได้ครับช่วงนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินกับการชมวิวข้างทางครับแต่ผมก็บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ถนนเส้นนี้ร้อนมากครับผมเดินทางประมาณจากแยกพระขนงมาหาแยกเพลินจิตใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับ45นาทีหักรถติดไปประมาณ10กว่านาทีรถติดประมาณ10กว่านาทีนะครับเดี๋ยวคลิปที่รถติดนะครับผมจะแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบแนวนั้นก็ไปชมคลิปนั้นได้นะครับผมจะมีแยก
ออกไปนะครับระหว่างไฟแดงที่รถติดนะครับซึ่งคลิปนี้ตัดออกไปแล้วมันก็จะเหลือประมาณ25นาทีแต่ว่าเดินทาง45นาทีก็รถติดเกือบๆ20นาทีครับติดเกือบครึ่งต่อครึ่งครับของการเดินทางอันนี้เป็นใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็คุณผู้ชมก็คิดเอาเองแล้วกันครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนครับก็คงจะใกล้เคียงกันครับส่วนถ้ามีซอยให้เลี้ยวด้านซ้ายก็คือไปทะลุถนนพระราม4ครับไปทะลุถนนพระราม4ไปคลองเตยได้ครับถ้ามีซอยที่แยกๆครับนะฮะก็จะทะลุไปถนนพระราม4นะครับเห็นไหมครับว่าสายไฟในซอยก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าด้านถนนใหญ่ก็จะไม่มีครับช่วงนี้ยังมีอยู่นิดนึงช่วงนี้กำลังพักเที่ยงนะครับก็ถึงเดินทางมาถึงสถานีพร้อมพงศ์ครับช่วงนี้กำลังพักเที่ยงคนทำงานออฟฟิศก็ลงมาหาอาหารทานกันกลางวันนะครับนะฮะคนก็เดินกันเต็มครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับก็จะซอกแซกไปเรื่อยครับข้างบนก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงศ์นะครับช่วงนี้ก็ติดไฟแดงตรงแยกนี้นะครับนานเหมือนกันเป็นนาทีนี่ครับจะเห็นว่าคนทำงานแถวนี้ครับเขาลงมาหาอะไรทันกลางวันกันนะครับนี่ก็เป็นซ้ายมือคุณผู้ชมก็เป็นสวนเป็นจัสิรินะครับสวนเป็นจัสิริก็ส่วนมากชาวต่างชาติก็มาถ่ายทำคลิปกันเยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายเพราะว่ามันคนก็ถ่ายกันเยอะครับนะครับข้างหน้าก็เป็นห้างอีเกียครับตรงสวนนี่ก็จะเป็นทรงไทยครับพอเข้ามาด้านในหน่อยก็รถก็จะการจราจรก็จะคับคั่งนะครับไปถึงแยกอโศกรถจะติดมากครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับผมก็ซอกแซกอยู่ด้านซ้ายสุดครับช่วงนี้รถติดมากเห็นไหมครับว่าฟุตบาทสะอาดสะอ้านครับสายไฟก็ลงดินหมดแล้วซ้ายมือก็กำลังก่อสร้างอยู่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นห้างอะไรนะครับเนี่ยซ้ายมือคุณผู้ชมเป็นห้างเอ็มสเปียร์เปิดใหม่เอ็มสเปียร์เปิดใหม่ครับซ้ายมือคุณผู้ชมนะครับเอ็มสเปียร์ถนนสุขุมวิทเปลี่ยนไปมากครับจาก20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่ไม่มีรถไฟฟ้าครับ
มาถึงทุกวันนี้ก็ทั้งที่อยู่อาศัยทั้งห้างครับเต็มพื้นที่ครับมาช่วงนี้ที่เห็นว่าขับรถได้ช้ามากครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง10นาทีตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาถึงใกล้แยกอโศกนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแยกอโศกแล้วนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระราม4ไปคลองเตยนะครับเดี๋ยวกว่าก็จะไปถนนเพชรบุรีไปพระราม9ได้นะครับข้างหน้าก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีอโศกครับใต้ดินก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอโศกมนตรีเราสามารถที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายMRT สถานีนี้นะครับไปลาดพร้าวหรือจะไปทางหัวลำโพงได้ที่สถานีอโศกนี่นะครับหลังจากที่เดินผ่านเดินทางมาถึงเรือแยกอโศกมาก็การจราจรก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับช่วงแยกอโศกเข้าไปต่อไปก็น่าจะเป็นสถานีนานาใช่ไหมน่าจะนานาครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับที่เราเห็นกั้นอยู่ด้านซ้ายมือก็คือเขาก่อสร้างอยู่นะครับนี่ครับข้างบนก็เป็นสถานีนานานะครับรถไฟฟ้าซอยนานานะซอยนานาก็จะมีที่เที่ยวนะครับซอยคาร์บอยนะครับสำหรับคนที่ชอบกลางคืนนะครับก็สามารถมาเที่ยวซอยนี้ได้นะครับซอยนานาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจากซอยนานาไปถึงไปหาเข้าไปข้างในครับช่วงนี้การจราจรก็จะเบาบางนะครับเห็นว่ารถวิ่งได้สบายเลยครับผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะจะเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมว่าถ้าวิ่งไวกว่านี้ก็เดี๋ยวภาพมันจะไม่สวยครับข้างบนก็เป็นทางด่วนนะครับตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับ
ข้างบนก็เป็นสถานีน่าจะเป็นทิศลมช่วงนี้การจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่เดี๋ยวจะไปติดอีกทีก็แยกวิทยุครับไปหาถนนเพลินจิตครับนี่แหละครับการจราจรจะหนาแน่นนะครับเริ่มจากตรงนี้ไปครับแยกวิทยุไปหาเซ็นเตอร์เวิร์ดครับโอ้โหติดมากครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแยกวิทยุนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเข้าสู่ถนนวิทยุตรงไปเข้าไปเพลินจิตครับเลี้ยวขวาก็ออกไปถนนเพชรบุรีมาถึงช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าด้านขวามือคุณผู้ชมก็รถที่วิ่งเข้าไปข้างในนะครับเลนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็สามารถที่จะวิ่งไปได้นะครับวิ่งไม่ได้2เลนครับจะมีเลนสวนทางแค่เลนเดียวนะฮะด้านขวามือสุดถ้าใครจะเลี้ยวขวาไปทางประตูน้ำตรงแยกเพลินจิตนะฮะต้องเข้า2เลนขวานะครับคือถ้าอยู่เลนนี้นี่ต้องตรงไปกับเลี้ยวซ้ายนะครับไม่สามารถเลี้ยวขวาได้นะครับถ้าอยู่เลนนี้นะครับถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องเข้าตั้งแต่แยกตรงมาตั้งแต่ถนนวิทยุถนนนั้นทางนั้นนะตรงนี้ก็เข้าสุดตอนนี้ผมก็เข้าสู่แยก เพลินจิตนะครับกำลังจะเข้าสู่แยกเพลินจิตพอถึงไฟแดงทีรถก็จะติดทีครับการจราจรก็จะติดขัดช่วงแต่ละแยกนะครับพอช่วงนี้ช่วงเที่ยงก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วก็จะติดยาวแยกต่อแยกเลยครับหน้าก็เป็นแยกราชประสงค์ครับเพลินจิตราชประสงค์นะครับตรงนี้รถไฟฟ้าจะมีทั้งสายบนและสายล่างครับสายเลี้ยวซ้ายก็ไปศาลาแดงครับเนี่ยรถไฟฟ้าก็กำลังมาครับไปศาลาแดงไปสาทรครับส่วนด้านบนก็จะไปสนามกีฬาครับซ้ายมือคุณผู้ชมก็คือเป็นแยกพระพรหมนะครับที่คนเข้ามาไหว้ครับตรงนี้ก็มาถึงแยกตรงราชประสงค์นะครับด้านหน้าคุณผู้ชมก็เป็นเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนี้ฮะผมจะไปทางประตูน้ำนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการติดตามและกด Subscribe นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ